เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำตอนนี้เรามาทัวร์สวนเลมอนที่พระสุทธารากันครับคุณผู้ชมไปดูกันว่าที่นี่มีการดูแลเลมอนอย่างไรและไอเดียในการต่อยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแบบพระสุทธารากันครับค่ะเลมอนในสวนนี้นะคะจากในสวนพระสุทธาราเนี่ยค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยอย่างที่บอกว่าเราเริ่มต้นปลูกจากความชอบของเราเนาะแล้วเราก็ตอนนั้นก็ยังอย่างที่ว่าขาดความรู้เราก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์ไหนมันจะดีกว่ากันเราก็เลยเลือกปลูกหลายสายพันธุ์เลยค่ะก็มีทั้งยูเรกาลิสบอนมีอัสสัมหรือฮาวายนะคะแล้วก็มีพันธุ์ลูกใหญ่ๆมีไปถึงส้มโอมือมีหลากหลายสายพันธุ์อยู่ในสวนนี้ทั้งหมด 1,500 ต้นนะคะการปลูกก็อย่างที่บอกว่าเราเลือกที่จะปลูกแบบเกษตรปลอดภัยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะว่าส่วนสำคัญของเลมอนน่ะอยู่ที่ผิวด้วยนะคะเราการกินผิวเลมอนจะเห็นว่างานวิจัยจะบอกว่าการกินผิวเลมอนแล้วมีประโยชน์มากมายนะคะไม่ได้แต่กินแต่วิตามินซีในผลเขาเพราะฉะนั้นเราจะเคร่งครัดในเรื่องการปลูกมากเราจะตอนนั้นเริ่มใช้น้ำส้มคนไม้สุดท้ายเราก็ใช้เราเคยใช้โรสแมรี่ค่ะเราปลูกโรสแมรี่ด้วยนะคะโรสแมรี่ก็มีฤทธิ์ฆ่าแมลงเราเคยใช้เศษของโรสแมรี่มาลมควันให้แมลงตอนหัวค่ำนะคะศึกษาแมลงแล้วก็ลมควันด้วยโรสแมรี่ปัจจุบันนี้เราก็มีการแมลงด้วยการใช้ออยล์นะคะออยล์เพื่อจะเรียกว่าลดการขยายพันธุ์นะคะส่วนปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยที่หมักเองเป็นหมักเองปุ๋ยที่เราหมักเองในไร่นะคะเคยกระทั่งเลี้ยงไส้เดือนนะคะเพื่อที่จะบำรุงเลมอนให้ออกลูกออกผลจริงๆแล้วเลมอนเป็นพืชที่ออกลูกดกมากเลยค่ะคือข้อระวังก็คือไม่ชอบน้ำขังชอบน้ำแต่ไม่ชอบน้ำขังมีดินที่โปร่งคือมีปัจจัยหลัก3อย่างเลยคือน้ำที่ไม่ขังเขานะคะชอบน้ำแต่น้ำไม่ขังชอบแดดนะคะแล้วไม่ชอบหนาวไม่ได้ชอบเมืองหนาวอะไรแบบนั้นเลยแล้วชอบดินที่โปร่งนะคะก็ใครก็ปลูกเลมอนได้เลมอนสามารถปลูกในที่บ้านในกรุงเทพปลูกใส่เข่งปลูกใส่ตะกร้านะคะก็ออกลูกได้ต้นหนึ่งของเราที่ดกๆนะคะออกลูกปีหนึ่งต้นนะคะอย่าตกใจ1ปีนะคะออกลูกได้แบบมากกว่า500ลูกเลยนะคะถ้าเราดูแลเขาดีก็จากที่เราปลูกเลมอนในสวนนะคะปลูกจำนวนเยอะมากเลยทำให้เรามีผลผลิตเยอะมากเลยค่ะแล้วผลผลิตมีทั้งสวยและไม่สวยนะคะแต่ว่าเราเป็นเกษตรที่แบบเนื่องจากเราทำมาด้วยความยากลำบากเราไม่รู้สึกว่าเราอยากจะทิ้งสักส่วนหนึ่งเลยของพืชถ้าเราเก็บเขาไว้ได้นะคะเราเห็นค่าของสิ่งที่เราปลูกมานะคะไม่ว่าจะสวยและไม่สวยแต่เรารู้ว่าบนความปลอดภัยนะคะเรารู้ว่าที่ไหนปลูกยังไงไม่รู้แต่ที่บ้านเราอ่ะไม่มียาฆ่าแมลงกระทั่งผิวเนี่ยผิวที่ไม่สวยก็ไม่เคยสัมผัสยานะคะดังนั้นพอลูกสวยๆเราก็ไม่เอาแต่ช่างกิโลขายเราก็มีสิ่งที่เราไม่ทิ้งมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราอยู่ได้นี่แหละค่ะถ้าเราแค่ช่างกิโลขายผลผลิตทางการเกษตรอ่ะเราต้องรอคนมาซื้อแต่เราเอาเขาไปแปรรูปทั้งหมดเป็นจากลูกเลมอนลูกเดียวจากต้นโรสแมรี่ต่างๆนานาเราสามารถแปรรูปครบวงจรนะคะเป็นสินค้าที่อยู่ในบ้านเรากระทั่งไปถึงสกินแคร์ถึงสบู่เริ่มจากน้ำมันหอมระเหยคือครบวงจรเรียกว่าส่วนตัวแล้วอ่ะไม่ต้องเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนในเรื่องของใช้ในบ้านหรือว่าผิวพรรณอีกต่อไปเลยนะคะเพราะเราฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ที่จะแปรรูปมันเองนะคะแล้วก็รายได้หลักของเราก็เป็นเกษตรที่เกิดจากการแปรรูปนี่แหละเกิดจากการแปรรูปของทิ้งของที่ทิ้งขว้างนะคะเอามาเป็นให้มีมูลค่ามากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเรากั่นเองเนี่ยในไร่เรานะคะแล้วก็ใส่แพ็กเกจขายเรารู้ว่าแบบนี้คือน้ำมันหอมระเหยของแท้เพราะมันจากเราปลูกเองเรากั่นเองนะคะแตกลายเป็นสบู่ลองดูสบู่แบบหลากหลายนะคะสบู่จากต้นลูกเลมอนเนี่ยค่ะเป็นสบู่ต่างๆเป็นหลากหลายเลยเราก็เรียกว่าสบู่ของเราลูกค้าใช้ก็รู้ว่าเป็นสบู่ทำมือนะคะทำจากน้ำมันธรรมชาติทำจากผลผลิตในไร่ทำจากวัตถุดิบรอบไร่ของเรานะคะนอกจากไร่เราแล้วเราไม่พอเรายังมีรอบไร่นะคะมีรอบไร่ที่จะปลูกพืชผลว่านหางจระเข้เราก็ไม่ได้ปลูกเองนะคะเพราะเรามีเกษตรกรที่ปลูกแล้ว
โรสแมรี่แต่ก่อนเราเคยปลูกเองเราก็กระจายรายได้ไปให้กับผู้ปลูกรายอื่นนะคะแล้วเราเป็นผู้รับซื้อเพราะเราถนัดเรารู้แล้วว่าเกษตรเราถนัดน้อยเราถนัดในการแปรรูปนะคะเราต้องมีเกษตรที่เก่งแล้วเราก็เรียกว่าอยู่กันเป็นชุมชนนะคะแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยกันก็จากวัตถุดิบก็มาจากเกษตรกรรอบบ้านนะคะคิดว่าการจะเปลี่ยนโลกได้นะคะก็ต้องเริ่มจากการที่เปลี่ยนตัวเราเองก่อนนะคะความที่เป็นคนที่แบบเป็นคนที่กล้าก็เลยกล้าคิดกล้าเปลี่ยนกล้าก็เลยส่งผลถึงต่อเรื่องอื่นๆได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการป่วยนะคะคนป่วยทั่วไปนะคะถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดนะคะว่าเราเฮ้ยต้องสู้กับมันนะเราต้องรู้ด้วยเราไม่ใช่ให้หมอรู้เรื่องโรคของเราอย่างเดียวเราหมอจะไม่รู้หรอกว่าเราปวดข้อตรงไหนนอกจากเราไปพูดนอกจากเราสังเกตตัวเราเองคิดว่าการเปลี่ยนความคิดจากคนป่วยที่แบบล้มหมอนนอนเสื่อในทันทีก็มีความคิดว่าเฮ้ยเรายังไหวอยู่เลยเรายังนี่อยู่เลยก็เกิดจากความที่คิดเปลี่ยนในมุมมองของคนอื่นที่มองนะคะแล้วมาเป็นมุมมองของตัวเราเองก็ส่งผลให้มีการโรคสงบให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็อาจจะคนอื่นก็อาจจะเอาความใจสู้การใจสู้การใช้ในโลกนะคะจากที่จะป่วยอย่างเดียวอะไรเนี่ยคะไปใช้กับการป่วยของตัวเองนะคะเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้จักแบ่งปันความรักของคุณให้กับคนอื่นและรู้จักแบ่งปันความรักนี้ให้กับโลกใบนี้ของเราอีกด้วยครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ใหม่ในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 20:30 น.ทางททบ.5 นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ